กลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทำปลานิลยำตะไคร้ค่ะมาค่ะวันนี้นะการได้ปลามาตัวใหญ่มากใครที่มีปัญหาปลาตัวใหญ่อยากกินแต่ปัญหาคือกระทะมันเล็กมาค่ะการจะใช้วิธีนี้ค่ะนี่วิธีนี้จะทำให้เป็นการทอดปลาทั้งตัวนี่เลยเพราะว่าเราจะแล่แยกเนื้อเป็นเนื้อก้างเป็นก้างออกไว้ต่างหากเลยค่ะเสร็จแล้วโครงปลามันใหญ่ใช่ไหมการใช้วิธีตัดครึ่งเดี๋ยวการจะแหวกให้ดูนี่เนื้อปลาเนาะชิ้นปลาก็จะใหญ่อันนี้นะคะโครงปลานี่ค่ะประมาณนี้ก็ได้มาถึงปุ๊บปั๊บล้างเสร็จสับเนาะแล่เอาแต่เนื้อออกพักให้สะเด็ดน้ำก็จะได้ประมาณนี้จ้าในส่วนของเครื่องยำมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงพริกค่ะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนาวสำคัญที่สุดก็คืออันนี้ค่ะน้ำยำสูตรตั้งต้นค่ะนะเอามาทำเมนูนี้บอกเลยแซ่บค่ะใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปนะคะการทำคลิปเต็มให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะไปลงมือทำกันค่ะการจะเอาปลาค่ะมาโรยแป้งทอดกรอบพอบางๆนะวันนี้นะคะเอาปลามาคลุกกับแป้งทอดกรอบแบบนี้พอเวลาล้างเสร็จแล้วพยายามซับให้แห้งเนาะปรับแป้งให้ปลาพอเคลือบๆพอบางๆเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเวลาในการทอดแล้วก็ทำให้ปลาทอดออกมาแล้วสวยงามด้วยค่ะเนี่ยคลุกๆประมาณนี้พอเอาค่ะเดี๋ยวการทำให้ดูเบื้องต้นเท่านี้นะคะแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในครัวค่ะใช้ได้เลยเอาค่ะประมาณนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเอาปลาไปทอดกันนะคะจ้ามาค่ะทอดปลากันค่ะกระทะร้อนจ้าใส่น้ำมันนะคะวันนี้การใช้เป็นน้ำมันปาล์มในการทอดน้ำมันไม่ต้องเยอะมากค่ะในน้ำมันการจะใส่เกลือค่ะสักเล็กน้อยลงไปใส่นิดเดียวพอถ้าใส่มากอ่ะเกลือพอเวลามันใส่ไปในน้ำมันอ่ะมันไม่ละลายนะแล้วพอเวลาเราเอาปลาลงไปทอดอ่ะปลานั่นแหละมันจะติดเกลือที่ก้นกระทะขึ้นมาทำให้ปลามีความเค็มค่ะแล้วทีนี้เราก็วอร์มให้น้ำมันอ่ะร้อนได้ที่แต่ไม่ต้องร้อนถึงขนาดควันท่วมเงี้ยไม่ต้องน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็เบาไฟลงนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้งล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะหย่อนปลาลงไปทางหนังก่อนหรือทางเนื้อก่อนหนังก่อนอ่ะปลาคลุกแป้งแบบบางๆนี่คลุกแป้งเสร็จแล้วก็ลงมาทอดเลยจ้าปลาแบบสวยๆกันไปเลยใส่ชิ้นปลาลงไปแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายเลยค่ะใช้ไฟกลางๆในการทอดปลาทอดเอาไปราดน้ำยำคือปลาข้างนอกกรอบเหลืองด้านนอกข้างในยังจะมีความฉ่ำๆมันไม่ได้แห้งแข็งไปทั้งชิ้นเนาะนี่แหละค่ะแล้วก็จะรู้ได้อย่างไรว่าปลามันได้ที่โดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสมันก็คือเห็นไหมพอเขาได้ที่ของเขาเขาก็จะหลุดล่อนลอยมาขึ้นมาในน้ำมันอย่างอิสระเห็นไหมมันง่ายเนี่ยทีนี้เราก็จะมากลับพลิกด้านปลากันนะในส่วนของชิ้นปลาเราใส่ไปแบบว่าปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันยังติดมันติดกันอะไม่ต้องห่วงค่ะปล่อยให้เขาติดไปเดี๋ยวเราค่อยจับขึ้นมาแยกทีหลังได้ค่ะอันนั้นไม่เป็นปัญหาทีนี้เราก็กลับพลิกด้านได้ใกล้แล้วค่ะใกล้ได้ที่แล้วเห็นไหมแล้วก็อีกอย่างนึงการที่เราใช้แป้งอะปะชิ้นปลาเนี่ยพอเวลาทอดแล้วอะน้ำมันมันก็จะไม่เสียเราสามารถทอดกระทะต่อไปได้อย่างสบายๆเลยค่ะนี่นะคะการกระทอดปลามาจนสีสันของปลามีความเหลืองกรอบประมาณนี้แล้วจ้าเร่งไฟแรงสุดเลยจ้าเพื่อกระชากน้ำมันออกจากชิ้นปลาแล้วก็ทำให้ปลาค่ะไม่อมน้ำมันค่ะน้ำมันร้อนได้ที่ตักชิ้นปลาขึ้นโอ้โหสีสันสวยงามมากนี่ค่ะเท่านี้เองค่ะการทอดปลาง่ายๆให้ได้สีเหลืองทองชวนกินแบบนี้จ้าถามก่อนจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะทีนี้เราจะมาทอดในส่วนของโครงปลาที่เหลือนี่การจะแบ่งครึ่งเนาะตัวมันยาวจากหัวเนี่ยค่ะทอดแป๊บเดียวจะทอดให้แบบว่ากรอบเลยนะกินได้ทั้งชิ้นเลยนี่เราก็จะได้โครงส่วนหางของปลาเรียบร้อยแล้วจ้าระหว่างที่รอทอดปลาเนาะการก็จะมาซอยตะไคร้เฉียงมีดแล้วจะซอยแบบเฉียงๆแบบนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมถ้าเราใส่เป็นยำตะไคร้สดแบบเนี้ยแน่นอนล่ะถ้าเราซอยให้มันหนามันก็กินยากเนี่ยมันก็จะได้แบบตะไคร้แบบใหญ่ๆแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วก็ที่สำคัญเลยพยายามเลือกตะไคร้ที่มันอ่อนๆด้วยมันจะได้ไม่แข็งเนี่ยเราจะ
ตั้งซอยให้มันเฉียงไอ้ตรงหัวที่มันแข็งๆตัดออกเลยตั้งหัวให้มันเฉียงหน่อยอ่ะแล้วก็เราก็ซอยให้แว่นมันบางเนี่ยมันก็จะได้ตะไคร้แบบเนี้ยประมาณนี้เลยค่ะเหมือนมืออาชีพซอยเลยไหมไม่เหมือนแต่ก็ใกล้เคียงต่อไปค่ะซอยหอมมาให้น้ำตาไหลน้ำตาร่วงมะนาวค่ะหนึ่งซีกถูลงไปที่มีดนี้ทุกอย่างที่การหั่นเนี่ยคือล้างมาเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้มะนาวอะค่ะนิดหน่อยวนๆๆบนเคียงตรงเนี้ยถูบนมีดแบบนี้มันจะช่วยหั่นแล้วไม่ฟืดฟาดค่ะแล้วก็มีดต้องคมๆหอมแดงค่ะซอยชอบมากชอบน้อยตามความชอบเลยนะหอมแดงกันจะใช้สักประมาณ10หัวต่อไปก็จะเป็นพริกกันจะใช้เป็นพริกจินดายอดสนนะนี่เวลาหั่นพริกอย่าให้เสียเวลาเอามาทีนึงให้มันพอมือเราอะแล้วก็เรียงให้มันรู้หัวรู้ท้ายแบบเนี้ยแล้วก็จับขยุ่มเลยแล้วใช้มีดตบให้มันเท่ากันอย่างเงี้ยแล้วซอยทีนึงครั้งนึง10เม็ดได้นะเนี่ยประหยัดเวลาได้เยอะเลยความแซ่บแล้วแต่ความชอบจ้าอันนี้นะไม่ว่ากันการก็เตรียมมาซะเยอะเลยจะใส่ไม่หมดหรอกค่ะพริกซอยของการประมาณนี้จ้าเราก็เอาพักไว้ก่อนค่ะพร้อมแล้วค่ะนะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างเป็นน้ำยำกันแบบง่ายๆกันนะคะค่ะนี่นะคะปลานิลทอดนะกันก็เรียงลงจานเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะไปทำน้ำยำกันค่ะเดี๋ยวค่อยเอามาราดบนตัวปลากันค่ะเตรียมอ่างผสมมาค่ะน้ำยำค่ะน้ำตาลเคี่ยวนะสูตรตั้งต้นค่ะการก็จะตักตาลเคี่ยวนี่แหละค่ะสักประมาณ4ช้อนนะการใส่ลงไปเพราะว่าปลาการตัวใหญ่นี่เลยค่ะเราก็จะเพิ่มน้ำปลาค่ะลงไปการจะใส่น้ำปลาลงไปสักประมาณ2ช้อนน้ำปลา2ช้อนการก็จะใส่น้ำมะนาวสักประมาณ2ช้อนซีกใหญ่เนาะของการใช้เป็นซีกแล้วการลองกะดูทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวก็ลองชิมดูอีกทีนึงมันง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยนะการที่เราทำน้ำยำไว้ก่อนอ่ะนี้เราก็มาคนผสมให้เข้ากันการจะเพิ่มมะนาวค่ะลงไปอีกซีกของการจะมีออกความเปรี้ยวๆแล้วก็มีความอมหวานนะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะน้ำยำของการได้ละหลังจากนั้นค่ะการก็จะเติมพริกซอยลงไปตามด้วยหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ซอยค่ะใส่ลงไปเลยนี่หมดเลยกระทะใหญ่หม้อใหญ่คลุกเคล้าค่ะทีนี้เราก็คลุกเคล้านี่เห็นไหมง่ายแป๊บเดียวเองค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะได้ยำตะไคร้แบบนี้แล้วค่ะแล้วก็เอาไปราดบนตัวปลาได้เลยค่ะนี่ค่ะน้ำยำพร้อมปลาพร้อมจ้านี่ค่ะแล้วเราจะกินเราก็ราดลงไปบนนี้เลยจ้านี่เครื่องแบบจุกๆแน่นๆไปเลยปลานิลยำตะไคร้นะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าปลานิลทอดยำตะไคร้ค่ะปลากรอบๆเหลืองทองทั้งตัวแม้จะปลาตัวใหญ่ขนาดไหนก็ทอดได้ถ้าทอดแบบนี้ค่ะแล้วก็แซ่บๆด้วยน้ำยำสูตรตั้งต้นสูตรนี้ค่ะแล้วก็สมุนไพรแน่นๆเต็มๆอยากจะกินตะไคร้แบบจุกๆต้องทำกินเองค่ะทำไม่ยากตามสูตรนี้เลยจ้าปรุงรสชาติได้ตามชอบแล้วนะคะเอาของการเป็นแนวทางค่ะนี่ก็จะได้จานเบิร์ดเริ่มเบิร์ดเทิมเลยค่ะชอบกินอะไรรสชาติแบบไหนจัดให้ถูกใจเลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ